มาติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับหลังจากที่มีการลงประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเดินหน้าครับซึ่งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านก็คาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมทั้งจะเร่งออกกฎหมายลูกที่สำคัญให้เสร็จตามกรอบของระยะเวลาครับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ในฐานะสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้กล่าวภายหลังจากได้หารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับในวันนี้ครับบอกว่าหน้าที่ของคณะกรรมการร่างภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ประกาศคะแนนผลประชามติอย่างเป็นทางการแล้วทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งประเด็นของการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของบทเฉพาะการให้สอดคล้องกับเนื้อหาของคำถามประกอบการออกเสียงประชามติซึ่งประเด็นนี้ก็มีกรอบเวลานะครับที่ให้คณะกรรมการร่างต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากการทราบผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการนอกจากนี้อาจารย์มีชัยยังบอกว่าจะต้องร่วมการวางแผนการยกร่างพระราชบัญญัติหรือพรบประกอบรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายลูกให้เป็นไปตามกรอบเวลาเพราะมีความสำคัญและมีผลต่อการกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.และโรดแมปของรัฐบาลด้วยนั่นก็คือร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ร่างพรบว่าด้วยที่มาของส.ว.ร่างพรบว่าด้วยกกต.และร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองครับโดยในเบื้องต้นนะคะก็ได้ประสานไปยังองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาทำร่างบทบัญญัติให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วขณะที่การเขียนบทบัญญัติโดยกรท.นั้นนะคะก็ต้องรอหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีที่ถูกร้องว่าการจัดทำเนื้อหาเป็นการทำล่วงหน้าและอาจจะมีการตีความให้เป็นโมฆะได้ค่ะนายมีชัยยังกล่าวอีกด้วยนะคะโดยกล่าวถึงกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ว่าเมื่อดูตามกรอบที่เขียนแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนการทำกฎหมายลูกก็ต้องพยายามทำให้เสร็จและเป็นไปตามโรดแมปส่วนจะมีการวางแนวทางหรือตั้งกรท.เพิ่มเติมหรือไม่ขอหารือร่วมกันกับกรท.ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะมันมีเดดไลน์อยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะว่าจะต้องทำภายในกี่วันมันก็กรท.ทำ30สารรัฐนูนดู30ถ้าโอเคก็มาหานายกนายกก็ไปให้อารักษ์เขียนอีก30ก็เคยจะยกตามเวลาเราตามเวลานั้นเป๊ะภายในเท่าไหร่ก็มันก็90ถ้าเผื่อตอนที่กรท.แก้แล้วสารรัฐธรรมนูญไม่ทักท้วงอีกนะมันก็ประมาณ90วันจากวันเดือนจะหมดเดือนใช่ไหมครับให้ดูใจก็ตุลาหรือต้นพฤศจิกาอะไรเป็นปลายอะไรครับอาจารย์มีชัยยังบอกนะครับว่าในการจัดทำกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองหรือว่าร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นจะมีการหารือกับนักการเมืองอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะการพูดคุยเป็นการภายในเพื่อให้เกิดความสบายใจส่วนแนวคิดที่จะเขียนร่างกฎหมายให้มีเนื้อหาให้พรรคการเมืองปัจจุบันจะต้องจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือว่าเซตซีโร่ตามที่หลายฝ่ายคาดการหรือว่ากังวล นั้นยืนยันว่ากรรมการร่างยังไม่มีแนวคิดแล้วก็ยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ครับ